เข้าสู่ปั๊มนมรีวิวอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เมย์ก็ได้รับภารกิจมารีวิวสินค้าที่กำลังมาแรงที่สุดแบบฉุดไม่อยู่มากๆเลยในตอนนี้และสินค้านั้นก็คือ Elberry Baby เป้อุ้มเด็ก Hipsit Carrier Egg in 1ที่ปรับรูปแบบการนั่งได้ถึง8แบบผ่านการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ลูกน้อยหลังตรงนั่งสบายขาไม่โก่งจะใช้เป็นเป้อุ้มหรือ Hipsit ก็ตอบโจทย์ได้ทุกกิจกรรมพร้อมได้ทุกการเดินทางค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสบายทุกครั้งเมื่ออุ้มน้องไม่ทำให้ปวดหลังไม่กดทับแผลผ่าคลอดระบายอากาศได้ดีทนทานสามารถใช้งานได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดจนถึง3ปีและรองรับน้ำหนักได้มากถึง25กิโลกรัมค่ะเป้อุ้มเด็ก Elberry Baby แบรนด์คุณภาพจากประเทศฮ่องกงมาพร้อมดีไซน์สวยหรูสุดทันสมัยขนาดความยาว118ซมสูง69ซมน้ำหนักเบาเพียง640กรัม4เฉดสีคลาสสิกเข้าได้กับทุกสีซันสีฟ้าสีชมพูสีแดงเลือดหมูและสีดำเทาเลือกสีที่ใช่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณพ่อคุณแม่กันได้เลยนะคะ1เซตจะมีเป้อุ้ม1ชุดภายในกล่องประกอบด้วยสายสะพายที่ปรับระดับได้ปุ่มนวมหนาเพื่อรองรับแรงกดทับช่วยลดอาการปวดไหล่และปวดหลังรับน้ำหนักได้ถึง65กิโลกรัมที่พยุงลูกน้อยเนื้อผ้าตะข่ายพิเศษระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นหมอนนุ่มประคองศีรษะทำจากวัสดุ PE และเมมโมรี่โฟมระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเบาะนั่งฐานกว้างขนาด 23x16 ซมทำจาก PP Hard Plastic น้ำหนักเบาเชิดคืนเพื่อให้ลูกน้อยนั่งสบายไม่ตกเก้าอี้คลุมด้วยฟองน้ำหนาและมีช่องเก็บของเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นสายลัด Hip Seat ยาว118ซมรองรับเอว 24-40 นิ้วเนื้อผ้านุ่มเพิ่มความปลอดภัย2ชั้นด้วยตัวล็อกที่แน่นหนาค่ะรูปแบบการนั่ง Egg in 1ของ Elberry Baby อุ้มตะแคงประคองหน้าสะพายหลังนั่งคาดเอวนั่งหันหน้าออกนั่งประคองเพื่อให้นมนั่งหันหน้าเข้าและนั่งบน Hip Seat ด้วยดีไซน์ที่ให้ความสำคัญในสรีระของลูกน้อยจึงทำให้ Elberry Baby มีดีไซน์ที่ช่วยโอบประคองกระชับสัดส่วนให้ลูกน้อยนั่งในท่าที่เหมาะสมเพื่อรองรับในทุกกิจกรรมของคุณหนูๆค่ะวิธีทำความสะอาดถอดพลาสติกบริเวณเบาะนั่ง Hip Seat ออกจากนั้นเพียงซักด้วยมือและตากในที่ร่มค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาเป้อุ้มที่ใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าราคาประหยัดชิ้นเดียวฟังก์ชันครบต้องนี่เลยค่ะElberry Baby เป้อุ้มเด็ก Hipsit Carrier ผู้ช่วยดูแลลูกน้อยมอบความสะดวกสบายให้ทั้งคุณและลูกน้อยสุดที่รักเคลื่อนไหวได้ทุกท่วงท่าในทุกกิจกรรมค่ะสามารถสั่งซื้อเป้อุ้ม Elberry Baby กับร้านปั๊มนมของเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้เมย์และน้องเบบี้ก็ต้องขอลาคุณลูกค้าไปก่อนพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ